สวัสดีค่ะคืนนี้ก็จะมาเล่าเรื่องให้ฟังอีกแล้วนะคะแต่ว่าคืนนี้เนี่ยไม่ใช่ลุ้นไปให้รักเป็นนะคะคืนนี้จะมาเล่าเรื่องที่ออกแนวน่ากลัวสักนิดหนึ่งมีใครกลัวผีบ้างไหมคะดิฉันเป็นคนกลัวผีค่ะแต่ว่าก็ชอบอ่านชอบฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยคืนนี้ก็จะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเอามาจากเว็บมาร์เก็ตนะคะคือเรื่องนี้นะคะเฝ้าสมบัติคืนแผ่นดินผู้เขียนใช้นามปากกาว่าดอกไม้จันทร์แต่ว่าตัวคำว่าจันทร์เนี่ยจะเป็นจันทร์ที่เป็นเหมือนพระจันทร์นะคะไม่ใช่ดอกไม้จันทร์น่ากลัวน่ากลัวโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยเนาะเรื่องราวแปลกประหลาดในพงศาวดารจากการค้นหาข้อมูลในสถานที่จริงชื่อเรื่องว่าเฝ้าสมบัติคืนแผ่นดินพบกับเรื่องราวผจญภัยผจญผีของผู้ที่สืบเสาะค้นหาและย่างกลายไปเยือนจากสถานที่แห่งนั้นผู้เขียนก็จะบอกว่าผู้เขียนเนี่ยได้เดินทางบ่อยเพราะว่าผู้เขียนทำงานประเภทออกแบบตกแต่งภายในแล้วก็รับเหมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เขียนก็จะเจอเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วก็นำมาเล่าให้ทุกท่านฟังไม่ใช่เล่าให้ฟังเรียกว่าเอามาเขียนเป็นหนังสือซึ่งจะเป็นหนังสือที่ออกแนวการผจญภัยบ้างความน่ากลัวของสถานที่บ้างหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆบ้างซึ่งจะมีออกมาหลายเล่มเลยนะคะที่จะเป็นหนังสือในซีรีส์นี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของเฝ้าสมบัติคืนแผ่นดินดิฉันว่าเรื่องเนี่ยมันน่าสนใจแค่จั่วหัวเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบรู้สึกแบบน่ากลัวน่ากลัวนิดหนึ่งโอเคบทที่1คือลายแทงโบราณจะต้องบอกก่อนนะคะว่าเรื่องนี้ยังไม่เคยอ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เป็นการอ่านสดเลยอ่านสดให้ฟังกันเลยทีเดียวผมสะดุ้งตื่นมาตอนสายแล้วเพราะว่าสายฝนที่สาดเข้ามาจนเปียกชุ่มไปเกือบทั้งเตียงโธ่ใครเนาะที่เอาหน้าเตียงของผมมาไว้ที่ข้างหน้าต่างแล้วทำไมหน้าต่างมันต้องมาอยู่ตรงเตียงผมกันได้ล่ะแล้วยังจะฝนอีกทำไมฝนฝังมันถึงต้องมาตกตอนนี้ด้วยนะผมจำได้ว่าตอนนั้นงัวเงียยังไม่อยากจะตื่นเลยจริงๆจึงได้ผ่านกับสิ่งรอบตัวไปทั่วแต่ปกติผมไม่ได้เป็นแบบนี้นะเพราะว่ามักจะมีเวลานอนและเวลาตื่นที่แน่นอนอยู่แล้วยกเว้นเมื่อคืนนี่ผมนอนหลับไปโดยไม่ได้อาบน้ำแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนชุดอะไรเลยหรอกหรอผมก้มลงมองดูตัวเองแล้วก็ทำให้นึกไปถึงเรื่องราวที่เพิ่งจะผ่านมาได้เมื่อคืนผมจำได้แค่ตรงที่ว่าพอเข้ามาถึงห้องนอนได้ก็ทิ้งตัวลงบนที่นอนทันทีแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลยซึ่งมันก็คงจะเป็นเพราะว่าวันนั้นน่ะมันเป็นวันที่วุ่นวายแล้วก็เป็นวันที่เหนื่อยสุดๆสำหรับผมเรื่องราวมันเริ่มมาจากที่พี่อ้อมที่แกมักจะเอาเรื่องแปลกๆมาปรึกษาผมซึ่งคราวนี้เองผมก็บ้าจี้ไปด้วยเพราะว่าเห็นว่าเรื่องนี้ท่าทางจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเสียแล้วผมก็เลยตามพวกพี่เล็กและคนอื่นๆให้มาร่วมช่วยกันลำบากอีกทีสายๆของวันนั้นผมต้องเที่ยวไปเที่ยวมาที่นั่นบ้างที่นี่บ้างเพื่อที่จะสืบเสาะและค้นหาข้อมูลหลายอย่างเพื่อจะพิสูจน์ในโจทย์ที่พี่อ้อมนำเสนอมาซึ่งกว่าจะได้ข้อมูลทั้งหมดก็เล่นเอาบ่ายแก่ๆแล้วและพวกเราก็กลับมาประชุมกันที่บ้านพี่อ้อมอีกครั้งหลังจากที่ได้เขารางๆของเรื่องราวมาจากหลายแห่งหลายคนว่าแต่ว่าจะเอากันจริงๆนะเนี่ยพี่เล็กถามขึ้นมาด้วยความไม่มั่นใจเพราะว่าปกติแล้วแกไม่ค่อยจะเชื่อใจพี่อ้อมเพราะว่าพี่อ้อมแกมักจะทำอะไรไปเล่นไปซะหมดพอถึงคราวจะเอาจริงเอาจังเข้าบ้างก็ไม่มีใครเชื่ออย่างเรื่องในคราวนี้แกก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อดีนักแม้แต่ตัวแกเองจะช่วยออกไปหาข้อมูลแล้วก็ยอมเสียเวลามานั่งร่วมองค์ประชุมกับพวกเราก็เถอะแต่แกก็คงคิดว่าพี่อ้อมอาจจะกำลังเล่นตลกอะไรกับพวกเราหมายถึงพี่เล็กอ่ะกำลังคิดว่าพี่อ้อมน่าจะกำลังเล่นตลกอะไรกับพวกเราสักอย่างหนึ่งนี่แหละ
เอาจริงนะสิพี่เล็กเอาแล้วเราจะเริ่มกันยังไงดีล่ะพี่มดบอกตรงๆเลยนะผมยังไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดเลยในปูที่นั่งร่วมวงองค์ประชุมอยู่ด้วยเนี่ยก็ทำหน้างงๆเขาก้มหน้าหยิบเอกสารที่กองอยู่ข้างหน้าขึ้นมาดูทำหน้ากังวลเพราะว่าดูข้อมูลที่ทุกคนรวบรวมมาได้แล้วมันมากมายจนหน้าเวียนหัวอยู่เหมือนกันนั่นสิแล้วจะเอายังไงกันดีนายมีแผนอะไรไว้บ้างหรือยังพอในปูเริ่มประเด็นขึ้นมานายป้องก็เลยพยักหน้าสงสัยตามไปด้วยอีกคนหนึ่งผมหรือว่าผู้เขียนเนี่ยก็มองหน้าผู้ร่วมชะตากรรมแต่ละคนแล้วก็กลั้นหัวเราะเพราะดูแล้วทุกคนก็ดูท่าทางเคร่งเครียดดูเอาเป็นเอาตายกันดีเหลือเกินจะเรียกว่าดูเครียดกว่าผมผู้ที่เป็นคนริเริ่มเรื่องราวซะอีกผมเห็นว่าหลายๆคนที่ถูกตามมาให้ช่วยในครั้งนี้เนี่ยต่างคนต่างยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวกันสักเท่าไหร่ว่าอะไรเป็นอะไรผมว่าพี่อ้อมลองเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกทีดีกว่าพี่อ้อมก็เลยหัวเราะแล้วก็เริ่มเล่าเรื่องราวให้ทุกคนฟังแกบอกว่าเรื่องของเรื่องมันก็เกิดขึ้นเมื่อ 3-4 วันก่อนวันนั้นเราอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเพราะพ่อกับแม่ไม่อยู่เขาออกไปกินกลางวันกับเพื่อนๆและก็พอดีที่เราเดินผ่านไปผ่านมาเฉยๆก็เห็นว่าไหนๆก็ว่างแล้วไปหาอะไรทำดีกว่าแกบอกว่าปกติก็ไม่ค่อยจะได้ทำประโยชน์อะไรมากหรอกเพราะนอกจากงานบ้านงานส่วนเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นแต่ว่าไม่รู้คราวนี้เป็นยังไงรู้สึกว่าอยากจะไปจัดตู้หนังสือขึ้นมาตู้หนังสือมันเป็นตู้หนังสือเก่าของพ่อแกบอกว่าแกก็ไม่รู้ว่าอยู่ๆทำไมแกถึงอยากจะไปจัดผมอะเข้าใจแกดีเพราะปกติเสร็จจากการทำงานบ้านเนี่ยแกก็มักจะออกไปนอกบ้านแล้วก็กว่าจะกลับบ้านอีกทีก็เย็นโน่นแหละและที่สำคัญแกก็ไม่เคยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแกทำหน้าเหมือนกับว่าสิ่งที่แกกำลังทำอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่โชคชะตาฟ้ากำหนดมาให้ทำก่อนที่แกจะเล่าต่อว่าวันนั้นเราเห็นพ่อเราลื้อหนังสือออกมาค้นอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เก็บเข้าชั้นหนังสือให้เรียบร้อยแกก็เลยตัดสินใจไปเก็บซะเองแล้วก็ในขณะที่กำลังค้นๆเก็บอยู่ก็บังเอิญไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งเข้าโดยบังเอิญที่จริงเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะหยิบหรอกนะแต่มือเราอ่ะมันดันปัดตกมาตอนที่จะเก็บเข้าที่แต่พอหยิบขึ้นมาได้กระดาษเก่าๆแผ่นหนึ่งมันก็ตกลงมานี่ไงล่ะแกว่าพางหยิบกระดาษเลยให้พวกเราดูไหนกระดาษอะไรเอาลองมาดูซิพี่เล็กว่าผมก็เลยหยิบกระดาษแผ่นนั้นที่พี่อ้อมคั่นลอกออกไว้เนี่ยเอามาส่งให้พี่เล็กดูสาเหตุที่ไม่เอาต้นฉบับมาก็ว่ากลัวว่ามันจะชำรุดเพราะว่ามันเก่ามากพี่เล็กรับแผ่นกระดาษเข้าไปดูแล้วก็อ่านให้ทุกคนฟังเสียงดังฉาดฉานว่าเรื่องเก่าบอกเล่ากันมาสมบัติอาวุธศาสตราคงอยู่สืบมาณป้อมสาครบุรีเงินทองมากมายหมื่นมีเก็บงำให้ดีมอบคืนแด่องค์ราชันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะ